สวัสดีครับก็กลับมาพบกับลุงกอมนะครับดร.สิทธิปัตรมงคลอภิวันกุลวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตท้าความในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับกรณีที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับภายในเขตการบินแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเสียใจมากมีผู้เสียชีวิตนะครับนี่เกิดจากการบริการอากาศยานจริงๆแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าดูตามนิยามและความหมายนะครับของประกาศกระทรวงคมนาคมนะครับเรื่องอุบัติเหตุที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศนะครับในมุมมองของลุงกอมเองลุงกอมมองว่ากรณีอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นกรณีของอากาศยานอุบัติเหตุนะครับหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่อากาศยานนะครับซึ่งหากในกรณีอย่างนี้นะครับเราถือว่าคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่อากาศยานในระดับนั้นนะครับสังกัดกระทรวงคมนาคมจะต้องเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ลุงกอมก็ไม่ขออนุญาตพูดมากเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการตีความของที่พื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเขาตีความไปแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้นะครับต้องขอเรียนตรงๆครับว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ลุงกอมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะครับเป็นสายการบินไหนแล้วก็ที่ไหนนะครับเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับลุงกอมเล่าให้ฟังก่อนครับว่าเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนะครับในช่วงเวลากลางคืนซึ่งตอนนั้นก็มีการนะครับลากนะครับเครื่องบินนะครับอากาศยานนะครับหลังจากที่สิ้นสุดการให้บริการก็กลับไปเก็บที่หลุมจอดนะครับในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนครับในระหว่างที่มีกำลังลากอากาศยานนั้นไปอยู่นั้นนะครับก็ปรากฏว่าวันนั้นก็คนขับเนี่ยก็เป็นคนขับถ้าจำไม่ผิดก็คือพนักงานใหม่ซึ่งกำลังต้องฝึกอบรมนะครับขับนะครับลากเครื่องบินนะครับก็มีครูนะครับซึ่งท่านก็ยืนนะครับนั่งอยู่ข้างๆกับรถลากเครื่องบินจริงรถลากเครื่องบินก็สามารถที่จะลากก็ได้ดันก็ได้เลยพูดแบบนะครับพูดแบบคือโปรซีเออร์นะครับก็คือทั้งลากทั้งดันนะครับก็ปรากฏว่าลากเครื่องบินไปนะครับโดยมีการต่อโทบาด้านหลังเครื่องบินแล้วก็ลากเครื่องบินมานะในระหว่างที่กำลังลากมานะครับแล้วก็กำลังจะเลี้ยวเข้าลงจอดนะครับคนขับก็ได้ยินเสียงแกร๊กนะครับขึ้นมาก็หันไปดูปรากฏว่าหันไปดูปุ๊บก็เห็นว่าปรากฏว่าเครื่องบินที่ลากมาเนี่ยแซงขึ้นมาทางซ้ายแซงขึ้นมาทางซ้ายแล้วก็ชนเบียดกับครูที่ยืนนั่งอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนี้ครับได้รับบาดเจ็บครับแล้วก็เสียชีวิตระหว่างลำส่งโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่าโทก็หักงอเป็นแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการสอบสวนภายในนะครับเป็นไปตามกระบวนการของระบบ SOS ก็คือ Internal Investigation นะครับซึ่งผลการสอบสวนก็บอกว่านะครับส่วนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากนะครับคนแน่นอนคือเรื่องของ Unsafe Act คือจริงๆแล้วคนคือปลายเหตุนะครับก่อนที่จะเกิดการสู่อุบัติเหตุแต่ว่าโดยจริงๆแล้วมันจะมีในเรื่องของอะไรครับเรื่องของปัจจัยต้นน้ำและปัจจัยปลายน้ำที่ส่งผลเป็นระดับชั้นต่อคนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนนะครับก็คือลักษณะว่าเป็นพนักงานใหม่นะครับยังเกิดความไม่คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในกรณีที่เครื่องบินนะครับการลากเครื่องบินนะครับถ้ากรณีที่เกิดเครื่องบินหลุดนะครับโทบาหลุดหรือพินหักหรือต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งแรกคือคนขับไม่สามารถที่จะเหยียบเบรกได้นะครับต้องค่อยๆแตะๆเลยเพื่อลดความตั้มของเครื่องบินนะครับแต่จากรายงานของการสอบสวนครั้งนั้นรู้สึกว่าคนขับได้ยินเสียงแกร๊กน่าจะเหยียบเบรกเลยทำให้เครื่องบินที่กำลังลากมานั้นมีโมเมนตัมก็เลยดันขึ้นไปแซงขึ้นไปเบียดกับครูที่เสียชีวิตขึ้นมาอีกการนึงคือเรื่องของอุปกรณ์นะครับเรื่องของการบริการเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุผสมผสานรวมกันทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นมาครับเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็จนมีผู้เสียชีวิตนะครับส่วนในเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกครับว่าลุงกอมคงไม่สามารถพูดอะไรได้มากเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้มีคนที่รู้ดีรู้ลึกรู้จริงนะครับแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ถ้าเขาไม่ได้รับอำนาจให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่อีกอันนึงครับที่ลุงกอมอยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของตามมุมมองของลุงกอมนะครับก็คือว่ารถ pushback นะครับรถดันถอยอย่างอากาศยานเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะฮะจะเป็นลักษณะของรถที่เตี้ยๆนะครับแล้วในตัวของคนขับก็จะมีเหมือนกับเป็นห้องคนขับซึ่งมันจะเป็นเหมือนอุปกรณ์ในการป้องกันส่วนหนึ่งลองคิดดูนะฮะในกรณีซึ่งถ้าเกิดว่าเครื่องบินเกิดหลุดมาแล้วไหลมาชนเนี่ยคนขับที่กำลังขับเครื่องอยู่แต่ว่าในห้องนั้นเป็นกรอบเป็นโครงเหล็กนะครับอย่างน้อยนะครับเครื่องบินที่ไหลมาชนนั้นอาจจะมีโครงเหล็กที่กันคนขับอยู่ลดนะครับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่ทำให้คนขับนั้นเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แต่ในกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดถ้าไปดูรถพุทธแฝงนะครับจะเป็นรถที่แบบโล่งๆเลยนะครับเป็นคนขับนั่งอยู่แล้วก็หนาๆใหญ่ๆนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าไม่เรียกว่าเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่เรียกว่าเพิ่มความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับจริงแล้วอย่างที่บอกครับว่าเรื่องเหตุการณ์พวกนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องที่เศร้าโศกและก็น่าเสียใจมากนะครับแต่ที่บอกครับทำไมลุงกอมถึงมองว่าเป็นเรื่องของอากาศยานอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าตามนิยามเขาบอกว่านะครับในประกาศกระทรวงฉบับนี้อุบัติเหตุภาคหนึ่ง13หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของอากาศยานในกรณีที่อากาศยานเป็นนักบินเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นระหว่างที่มีบุคคลใดๆขึ้นไปบนอากาศยานโดยมีเจตนาทำการบินจนถึงเวลาที่บุคคลเหล่านั้นลงจากอากาศยานหรือในกรณีอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นระหว่างที่อากาศยานพร้อมที่จะเคลื่อนที่โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการบินจ
จนถึงเวลาที่อากาศยานลำนั้นหยุดที่เคลื่อนที่เมื่อสิ้นสุดการบินและระบบขับเคลื่อนหลักหยุดทำงานครับซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับก็เราไม่รู้นะครับว่าเขาจะตีความว่าอย่างไรนะครับแต่เคสแรกที่เคยเกิดขึ้นนั้นคือเสร็จสิ้นการบริการแล้วเอาไปจอดแต่เคสนี้คือเตรียมที่จะไปบินครับท้ายสุดนะครับก็อย่างที่บอกว่านะครับอนาคตความปลอดภัยของคนที่ทำงานการบินนั้นเราจะเอายังไงครับเรายังไม่รู้นะครับว่าอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงถ้าหากเรายังละเลยกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับท้ายครับลุงกองก็นะครับฝากนะครับให้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องของสาธารณะนะครับครับคิดว่ายังคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์กับตัวเราเองหรือคนที่เรารักนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวขอตัดภาพก่อนนะครับ